ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันยองฮาเซโยสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะกับสรังเฮเคป๊อปของเรานะครับทุกๆจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับ9โมงถึงเที่ยง3ชั่วโมงเต็มอิ่มเปิดทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงเคป๊อปด้วยนะครับก็สเตย์ทูนเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยที่แอปพลิเคชันเมโลของเรานะครับหรือฟังทางเว็บไซต์เมโลด้วยก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางวันนี้ก็แปลกๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้เรามีไลฟ์ที่ Facebook ด้วยปกติเราจะไม่ค่อยได้ไลฟ์กันใน Facebook เนาะแล้วก็อยู่กับผมต้นธนสิทธิ์เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่าหุ้ยมีน้องมันมุกลาสไอดอลมาอยู่กับเราด้วยขอเสียงปรบมือให้น้องมันมุกหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอันยองอาเซโอสวัสดีค่ะมั่นมุกลาสไอดอลไทยแลนด์ค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามีสเปเชียลเกสต์ดีเจนะน้องมั่นมุกก็คือจะมาจัดรายการกับพี่ใช่แล้วใช่รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ต้นเพราะว่าหนูนี่คือเป็นแฟนคลับพี่ต้นมาก่อนนะติดตามมาตั้งนานแล้วเนี่ยดีใจมากๆเลยค่ะได้มาจัดรายการร่วมกันเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ออกอุ๊ยฉันก็ขายของตัวเองเลยขายมาได้เลยค่ะได้เลยค่ะรอติดตามแน่นอนอยู่แล้วได้เลยครับโอเคก็แฟนๆชาวเมโลแล้วก็แฟนๆของน้องมั่นมุกเนี่ยคือแบบ stay tune กันเข้ามาได้เลยนะเข้ามาดูในFacebook Fanpage ด้วยก็ได้ตอนนี้เรามีไลฟ์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอบอกนิดนึงช่วงเราจะไลฟ์กันไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงเปิดเพลงอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนิดนึงเนาะอะไรเงี้ยเป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ดูน้องมั่นมุกเพลินๆไปก่อนเลยอ่าวันนี้มาสัมภาษณ์กันหน่อยก่อนจะเข้าสู่ช่วงของเราเป็นยังไงบ้างครับน้องมั่นมุกค่ะสบายดีไหมช่วงนี้ช่วงนี้สบายดีค่ะเป็นช่วงโควิดเนาะก็ระมัดระวังตัวอยู่มงหรือยังมงหรือยังอันยังรอดอยู่จนถึงวันนี้ค่ะหนูก็งงเหมือนกันว่ารอดมาได้ยังไงไฮไฟฟ์พี่ยังรอดอยู่เขาเป็นลูกพระเจ้าตากเหมือนกันนะพี่ต้นเรายังได้อยู่เราต้องเคาะแล้วเดี๋ยวเราเป็นโอเคค่ะยังรอดอยู่ก็วันนี้ก็เป็นช่วงสารังเฮเคป๊อปเนาะที่เมโลของเราเนี่ยก็อยากรู้ว่าน้องมั่นมุกปกติแบบฟังเคป๊อปบ้างหรือเปล่าโอ้ปกติหนูก็คือเป็นติ่งเคป๊อปอยู่แล้วฟังแบบว่าเข้าเส้นเลยเข้าเส้นเลยเพราะว่าหนูก็มีวงที่ชื่นชอบอยู่หลากหลายวงเลยค่ะตอนนี้ก็ติดตาม NCT Dream อยู่ด้วยใช่เมื่อสักครู่นี้แอบเลือกเพลงเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยได้อยากเดี๋ยวอยากเปิดเพลงอะไรเดี๋ยวให้เลือกเลยเดี๋ยววันนี้จัดกันไปเต็มที่เลยด้วยความเราเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะอินเรื่องเคป๊อปเรื่องอะไรอยู่แล้วเนาะใช่เหมือนเราเองก็ติดตามด้วยเพราะว่าเหมือนพอเราได้เห็นศิลปินนะคะเขาเพอร์ฟอร์มบนเวทีใช่ไหมเราก็เหมือนว่าได้รับแรงบันดาลใจมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเป็นแบบอย่างเขาให้ได้เพราะว่าเขาก็ทำงานหนักมากแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเพอร์ฟอร์มได้แบบดีมากรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเหมือนพลังใจบวกๆให้กับเราด้วยเขาเทรนกันหนักจริงๆเนาะเต้นกันมาแบบ6ถึง8ชั่วโมงเลยอย่างจริงค่ะบางทีหนูเห็นตารางงานต่างๆของเขาแล้วคือเหนื่อยแทนมากหูเขาใช้ชีวิตยังไงเนี่ยงงมากค่ะแล้วก็เหมือนเขาดูแลตัวเองดีแล้วก็เหมือนสุขภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงอะไรเงี้ยซึ่งแบบขนาดเราเนี่ยเป็นไอดอลใช่ไหมคะ uh-huh. แค่ซ้อมเต้นประมาณแบบเอ้ยวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงยังเหนื่อยแล้วเลยอะแต่เขาคือแบบโหตารางแน่นมาก ใช่รวมถึงการแบบว่าดูแลตัวเองสุขภาพการไดเอทอะไรเงี้ยโอเคใช่ทีนี้อยากพูดถึงเรื่องอยากพูดถึงลัสไอดอลนิดนึง ว่าเป็นอะไรยังไงแล้วเราเข้ามาร่วมเข้ามาร่วมกับลัสไอดอลได้ยังไงได้เลยค่ะก็สำหรับลัสไอดอลไทยแลนด์นะคะก็คือตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยเป็นโปรเจกต์เป็น Survival Audition ค่ะ uh-huh. ก็คือจะเป็นรายการทีวีที่ จะเปิดให้น้องๆเนี่ยมาสมัครใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสมาชิกชั่วคราวทั้งหมด7คนยืนอยู่ตั้งต้นไว้แล้วและในแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะมีผู้ท้าชิงเข้ามาสัปดาห์ละ1คนเข้ามาท้าชิงว่าฉันอยากจะท้าชิงกับพี่ม่านมุกค่ะอ่ะเลือกมาเบอร์1ก็ออกมาท้าชิงมาด้วยการร้องเพลงการเต้นนะคะก็คือมาแสดงด้วยกันตรงกลางเวทีแล้วพอจบการแสดงปุ๊บเนี่ยก็จะมีพี่กรรมการเป็นคนเลือกว่าผมจะให้คนนี้อยู่ต่อไปถ้าเกิดว่าเราแพ้เราก็ตกรอบเลยค่ะคนใหม่ก็จะมาแทนที่เราอะไรเงี้ยก็เป็นฟอร์แมตเหมือนรายการพวกเรียลลิตี้โชว์เกาหลีเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วแบบใช่เป็นฟิลแบบอย่างนั้นเลยค่ะก็คือเป็นการแข่งขันที่แบบดุเดือดมากๆจนตอนนี้นะคะก็รายการจบแล้วก็เลยได้เดบิวต์นะคะเป็น Last Idol นะคะซึ่งน้องๆที่ตกรอบไปหรือว่าผู้ท้าชิงที่อาจจะแบบไม่ได้มาเป็นสมาชิกตัวจริงอะค่ะก็ได้มีโอกาสในการเดบิวต์ด้วยเหมือนกัน yeah. เราก็ขนมาทั้งหมดเลยค่ะ20กว่าคนเลยโอ้ยปรบมือให้หน่อยดีกว่ายินดีด้วยได้เดบิวต์ได้ขอบคุณค่ะมาเป็นไอดอลกันแล้วเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราพูดคุยแล้วก็อะไรกันไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้พักฟังเพลงกันก่อนละกันนะเดี๋ยวยังไงเราก็ทำความรู้จักกับน้องมั่นมุกกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วแล้วก็ยังไงฝากแฟนๆน้องเข้ามาคอมเมนต์ได้นะหรือว่าอยากจะเข้ามาเซฮาน้องมั่นมุกยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยในไลฟ์ Facebook ตอนนี้เราเปิดไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็สำหรับชั่วโมงแรกของเรา K-pop Holic ตัวนี้มีเรื่องราวของอิจจี้ด้วยได้ตามบ้างหรือเปล่าตามอิจจี้บ้างหรือเปล่าได้ติดตามค่ะเพลงล่าสุดก็คือแซบมาแซบเบอร์แล้วก็เขากำลังจะคัมแบ็กด้วยนะแล้วก็ใหม่ล่าสุดก็วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอิจจี้กันแล้วก็มีรวมถึงเกมมือถือ BTS Island in the SEOM ด้วยน่า
จะอ่านว่าสมสมเนอะน่าจะว่า in the som เนาะน่าจะเป็นภาษาน่าจะอ่านว่าสมอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนละกันเนาะ Girl จาก Aespa อันนี้ก็ล่าสุดเลยได้ดูยังดูได้ดูแล้วค่ะสวยมากเนาะเมมเบอร์สวยมากหนูชอบวินเทอร์แล้วชอบคารีน่าดีเมนไม่ซ้ำกันนะคะไม่ซ้ำกันเราไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดจาก Aespa กันก่อนเลยนะครับ Girl จะเดี๋ยวยังไงเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้ารู้ว่าลาสไอดอลนี่เขาแบบซ้อมเต้นกันหนักไหมโอ้ซ้อมกันหนักอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นวงเพิ่งเริ่มต้นด้วยค่ะก็เหมือนกับการปรับเบสิกหรือว่าทำให้สกิลของเมมเบอร์แต่ละคนเท่ากันเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราต้องไปพร้อมกันทั้งวงเนาะก็จะมีการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของเบสิกการเต้นด้วยค่ะแล้วก็พวกคอโรกราฟต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีคุณครูเนี่ยมาคอยดูแลกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็ถือว่าเหนื่อยมากใครเป็นคนสอนนะครับเอาคนสอนก็คือจะเป็นทีมที่ทางบริษัทเลือกมาเลยค่ะ อาจจะแบบว่าไม่ทราบชื่ออาจจะ เอ่ยชื่อไม่ได้หรือเปล่านี้ไม่แน่จะต้องถามบริษัทก่อนอะไรอย่างนี้ ใช่แล้วแต่ก็คือก็ซ้อมกันหนักเหมือนกันเนาะใช่ก็คือหนักมากก็เรียกได้ว่าเหนื่อยค่ะแล้วก็เหงื่อท่วมตัวกันในแต่ละวันเลยทีเดียวกลับบ้านไปก็คือนอนหลับสบายเพราะว่าฝันดีเลยเพราะว่าเหนื่อยมากนั่นแหละเราก็เป็นวิถีไอดอลเกาหลีไงก็ซ้อมกันหนักประมาณนั้นแหละเนาะจริงค่ะแต่ว่าเห็นแบบไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ซ้อมกันหนักมากถึงเป๊ะได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องซ้อมหนักขึ้นเพื่อที่จะเป็นให้ได้อย่างเขาได้เหมือนกันเราต้องทำให้ได้เนาะเราก็สู้เนาะใช่ถูกต้องมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวของ K-pop Holics ของเราวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่เมื่อกี้เราเล่ากันไปเกมมือถือ BTS Island in the Somซึ่งเมื่อกี้พี่ก็ไม่รู้อ่านอะไรก็เลย S E O M แล้วน้องมันก็เลยบอกน่าจะอ่านว่าซอมนะคะที่แปลว่าเกาะเลยใช่ไหมเรามาคุยกันหน่อยน้องมันไหนมันเป็นยังไงน้องมันมุกเล่าสิค่ะก็สำหรับเกมนี้นะคะเป็นเกมมือถือที่สร้างจากคาแรคเตอร์ของหนุ่มๆสมาชิกวง BTS นะคะทั้ง7คนเลยโดยจะมาในรูปแบบของการ์ตูนสุดน่ารักค่ะซึ่งหลังจากเกมดังกล่าวนี้นะคะเปิดตัวเพียงแค่12วันนะ12วันเท่านั้นนะคะมียอดเข้าใช้นะคะมากกว่า5ล้านยูเซอร์แล้วนะคะ wow. ซึ่งผลสำรวจนั้นนะคะสำรวจเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า BTS Island in the Som เนี่ยได้รับความสนใจจากเหล่าอาร์มี่ตั้งแต่ก่อนเปิดตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหนุ่มๆบางท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างเกมนี้ด้วยค่ะพี่ต้นอุ๊ยแล้วโอ้โห12วันยอด5ล้านยูเซอร์นี่คือแบบหนักมากแต่ BTS เขาทำอะไรก็ปังอยู่แล้วเนาะใช่ต้องบอกว่าในวงหนูมีคนที่เป็นอาร์มี่มีเมมเบอร์นะคะน้องๆในวงพี่ก็เป็นอาร์มี่ด้วยน้องหนูนี่คือโหลดมาเล่นแล้ววันก่อนหนูเห็นอยู่เอ๊ะเล่นเกมอะไรบอกอันนี้เกมบางทันนะคะพี่เกม BTS ก็คือคนโหลดเราต้องไปโหลดบ้างแล้วล่ะได้เลยหนูก็จะไปเล่นบ้างแหละครับส่วนรูปแบบของเกมนั้นนะครับก็เขาบอกว่าจะเป็นเกมไขปริศนานะครับโดยหนุ่มๆ BTS ก็คือได้ร่วมออกแบบตั้งแต่ตัวละครโลโก้รวมไปถึงเสียงประกอบในเกมด้วยนะครับแล้วก็ที่พิเศษไปมากกว่านั้นชูก้าเนี่ยได้ทำเพลงสำหรับเกมนี้โดยเฉพาะเลยชื่อเพลงก็คือเกาะของเราใช่ซึ่งนอกจากนี้นะครับคะแนนเกมบน Google Play Store แล้วก็App Store ได้สูงถึง 4.8 แล้วก็ 4.7 ตามลำดับเลยนะครับซึ่งก็พิสูจน์เลยว่าเป็นเกมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับต้องบอกเลยว่าเขาบอกว่าภาพสวยแล้วก็ตัวละครที่ BTS ออกแบบเนี่ยน่ารักมากๆคือแบบถูกใจอาร์มี่แน่นอนชาวอาร์มี่ไทยนี่คือต้องห้ามพลาดเลยเนาะต้องห้ามพลาดแล้วอยากแอบโหลดมาเล่นเหมือนกัน ใช่หนูแอบดูมามันเหมือนแบบเป็นอยู่ในเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นการเลื่อนๆมันการไขปริศนาอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จะมีการแตกตัวปุ๊กๆๆๆเงี้ยน่าเล่นมากค่ะพี่ต้นปกติเป็นคนเล่นเกมมั้ยปกติหนูเป็นคนชอบเล่นเกมมากเป็นคนติดเกมคนนึงเลยทีเดียวจริงหรอใช่แต่ว่าหนูแอบกลัวนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าโหลดเกม BTS Islands มาเล่นเนี่ยหนูก็หนูหมดตัวไงเพราะว่าหนูเป็นสายเติมเกมด้วยประเด็นคือเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่เราเป็นหน่วยใช้เงินแก้ปัญหาถูกต้องค่ะอ่ะอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมซื้อเลยแล้วกันอะไรงั้นเราเคยมีเพื่อนหมดไปเป็นหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะแต่เนี้ยเป็นคนที่เล่นเกมไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบเลยไม่เล่นเกมแต่เราจะเล่นเกมแก่ๆเล่นเกมคนแก่เกมแบบ Candy Crush อะไรอ๋อ Candy Crush แบบอะไรอย่างนั้นนะชอบเล่นนะ แต่อันนี้อยากเล่นเพราะว่าแบบอยากดูว่า BTS แบบมันเป็นภาพมันเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องโหลดมาเล่นเนาะรวมถึงเพลงด้วยเนาะเพลงเกาะของเราโหแค่ชื่อก็คือน่าฟังแล้วเกาะของเรากับพี่ชูก้า BTS นะคะเป็นคนแต่งด้วยชูก้าเขาก็ทำเพลงโปรดิวซ์เพลงเก่งใช่โอเคนี่แหละโอเคอัปเดตกันไปเท่านี้สำหรับชั่วโมงแรกเป็นไงแป๊บๆหมดเวลาแล้วเร็วมากเลยค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วเป็นไงรู้สึกชอบไหมครับการจัดวิทยุโอ้รู้สึกชอบมากเลยนะคะนี่ก็จิบๆพี่ต้นไปเลยละกันถ้าเกิดว่าแบบว่างๆตำแหน่งว่างเนี้ย
มาชวนหนูได้นะคะได้เลยหนูพร้อมเสมอนี่เขาคล่องนะเนี่ยโหถือว่า ทำได้ดีมากๆเลยสำหรับครั้งแรกโหขอบคุณมากเลยค่ะได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงฟังข่าวกันสักเล็กน้อยแล้วก็น้องมั่นมุกยังไม่หนีไปไหนอยู่กับเราทั้ง3ชั่วโมงเลยเนาะถูกต้องครับอ๋อ9โมงจนถึงเที่ยงเลยแล้วก็อย่าลืมชั่วโมงที่3เดี๋ยวมีให้เล่นเกมกันด้วยค่ะรอเตรียมได้เลยนะใครอยากจะใครอยากไปงาน Mellow Move to Change 20กรกฎาคมนี้นะครับเตรียมโฟนอินเข้ามาเล่นเกมกันได้เลยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนตอนนี้ไปฟักพลัง Yet to Come ก่อนละกันซิงเกิลใหม่จาก BTS แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าจ้าเอ๋กลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้อยู่กับผมต้นธนสินแล้วก็ Special Guest DJ ของเรานอนมั่นนุช Last Idol สวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะทักทายทุกคนนะคะเป็นไงบ้างนานจัดมา1ชั่วโมงชอบอยู่ใช่ไหมโอ้ชอบมากเลยค่ะสนุกสนานมากรู้สึกว่าเวลา1ชั่วโมงผ่านไปไวมากเลยค่ะเร็วเหมือนกันเนาะอุ๊ยเพิ่งรู้ว่าน้องว่านมึงก็เคยจัดมาก่อนแล้วใช่แต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นคลื่นออนไลน์ของญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นใช่ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารญี่ปุ่นอันนี้มาเป็นแนว K-pop ใช่มั้ยหนูก็รู้สึกโอ๊ยตื่นเต้นนะเพราะว่าเหมือนแบบความเป็นติ่งที่แบบเรากักเก็บมาอย่างเนิ่นนานไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาในวันนี้นี่แหละวันนี้ใช่ก็รู้หมดเลยว่าน้องติ่งอะไรบ้างเส้นอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะบอกว่าความประสบการณ์ไอดอลนี้บอกว่าความเป็นทั้งไอดอลดีเจและติ่งนี้ 3 in 1เลยนะใช่แล้วค่ะใช่มีแจกบัตรด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีแจกบัตรด้วยนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาเล่นเกมกันแล้วครับบอกว่าได้เห็นพี่ดีเจมันหมูกลับมาเป็นดีเจอีกครั้งเยี่ยมเลยเอ๊ะพี่ดีเจมันหมูมันเป็นยังไงไหนเล่าให้เราฟังหน่อยก็คือมันหมูเนี่ยเป็นฉายาของมันมุกนี่แหละค่ะเพราะว่าคือมันเคยมีช่วงหนึ่งที่เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษมันมุกแล้วก็คือเหมือนกับพี่สตาร์ฟอะไรเงี้ยค่ะแบบอ่านผ่านๆแล้วอ่านผิดโอ๊ยมันหมูมันหมูอะไรอย่างงั้นก็เลยแบบว่าติดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ผนวกกับชอบกินหมูกระทะมากค่ะเป็นสายแบบปิ้งย่างแล้วชอบกินหมูกระทะใช่ไหมคะแล้วก็คือปกติแล้วมันหมูบนยอดหมูกระทะคนจะไม่ค่อยกินกันแต่มันมุกจะเป็นคนที่ชอบกินมันหมูบนยอดหมูกระทะอร่อยอร่อยนะเปลี่ยนนิดนึงเนาะแล้วใช่โอ้โหแซ่บอีลีจ้ะนี่เลยวันนี้ก็มีคนบอกว่าแชทเข้ามาเยอะๆมากมายเลยพี่ดีเจดุกดิกมากมายเลยเขาบอกคิดถึงการจัดรายการเวลานี้ไหมอุ้ยตอนนั้นแสดงว่าจัดช่วงนี้เหมือนกันป่ะครับช่วงนี้เลยค่ะประมาณ9โมงเที่ยงเป๊ะเลยอ๋อช่วงเดียวกันเลยใช่ค่ะแล้วก็มีคนบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังพี่ดีเจจัดรายการขอบคุณมากเลยนะคะแวะมาส่งกำลังใจให้ลูกหมูด้วยขอบคุณค่ะกำลังใจเยอะแยะเพียบเลยน่ารักมากบอกอายุโอ้โหอายุจริงๆเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะประมาณค่ะประมาณกันโอเคก็มีคนชมพี่มันหมูเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยว่าเฮ้ยแบบว่าจัดรายการดีมากๆเลยทำหน้าที่ได้ดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดชื่นชอบก็เดี๋ยวจะมีอีกนะคะถ้าเกิดชื่นชอบนะมันอยู่ด้วยกันอีกแล้วก็อย่าลืมไปดูนะเดี๋ยวพวกเราเต้นลง TikTok กันไปแล้วใช่แล้วค่ะรอคอยเลยอยากจะดูแล้วว่าเป็นเฮ้ยป๊อปๆยังไงอะไรยังไงครับอ่ะมาว่ากันด้วยเรื่องช่วงที่3ของเรานะครับเป็นช่วง K-pop Fandom วันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากด้อมของคุณพี่จุนกันหน่อยละกันเออน้องมั่นเมื่อกี้เราแอบคุยกันหลังไมค์น้องมั่นมุกบอกว่าเคยใช้ด้วยใช่มั้ยใช่แล้วค่ะมันคือตำนานโทนเนอร์พี่จุนไงที่สาย K-pop นะคะน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซูโฮลีดเดอร์วงเอ็กโซค่ะได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง IG แล้วมีคนไปคอมเมนต์ไงคะถามถึงสกินแคร์ว่าเฮ้ยพี่ซูโฮค่ะน่าใส่จังเลยใช่อยากใช้ตามบ้างอะไรอย่างนั้นซึ่งซูโฮนะคะได้แนะนำโทนเนอร์ยี่ห้อแอนนัวค่ะแล้วก็แน่นอนเลยพอแฟนคลับเห็นใช่ไหมชาว XOL นะก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปหาซื้อตามทำให้ในเมืองไทยนะคะมียอดจำหน่ายพรีออเดอร์เนี่ยสูงมากทั้งที่ยังไม่มีจำหน่ายในไทยด้วยซ้ำใช่ก็ต้องสอบหาเนาะก็ต้องสู้ใช่ค่ะต้องสู้เฮ้ยอยากใช้เลยอ่ะจริงค่ะแล้วก็เขาบอกว่าใช้ดีมากใช่ไหมใช่แล้วคือเป็นอันนี้เขาใช้จริงๆใช่ไหมเขาก็เลยตอบเขาใช้จริงๆก็คือต้องบอกว่าคือพี่ซูโฮนะคะหรือพี่จุนที่เรารู้จักกันในนามโทนเนอร์พี่จุนเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับโทนเนอร์นั้นเลยเพราะว่าเหมือนเขาใช้จริงๆแล้วก็แฟนคลับถามจริงๆเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้อะไรหลังจากนั้นมาก็คือขายดีมากๆคนแบบแห่ไปซื้อตามกันก็เลยสถาปนาว่าเป็นโทนเนอร์พี่จุนซึ่งพี่จุนก็คือไม่ใช่แบรนด์แอมด้วยแบบไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือแต่อย่างใดเลยนะคะก็คือแต่ตอนเนี้ยได้เป็นจริงๆแล้วพี่ต้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเออแบบแบรนด์ก็ต้องแบบพุ้ยเอามาทำอะไรด้วยกันแล้วแหละก็คืออ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นคนเริ่มพี่จุนขนาดนี้แล้วก็จะมีการมาเปิดสาขาในไทยด้วยนะคะทำให้เขาก็เลยจะอ่ะพี่จุน
มาเป็นแบรนด์แอมเลยละกันอะไรอย่างงั้นซึ่งต่อจากนี้นะคะเราจะไม่ต้องพูดถึงโทนเนอร์พี่จูนเลยที่แบบเป็นแค่ชื่ออีกแล้วเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์แอมของจริงแล้วตอนนี้จริงเขาได้เป็นแบรนด์แอมจริงๆแล้วด้วยเออครับซึ่งก็อารัมพามรู้จักกับพี่จูนกันเท่าไหร่ละกันเนาะก็คิมจุนยอนนะครับเป็นครับที่ไทยจะย่อสั้นๆเรียกกันติดปากว่าพี่จูนจริงๆโทนเนอร์ตัวนี้ชื่อ Annual Heart Leaf 77 Soothing Toner นะครับก็แน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นอย่างที่น้องมั่นมุกเล่าให้ฟังกันก็แบรนด์ก็จะมาเปิดสาขาที่ไทยในที่สุดนะเพราะว่ายอดพรีออเดอร์เนี่ยเยอะเหลือเกินที่เขาก็เลยบอกอ่ะไหนๆยอดเยอะขนาดนี้มาเปิดสาขาเปิดเลยละกันจบใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็เมื่อล่าสุดนี้นะครับทางเพจแอนนัวก็ได้โพสต์ภาพเป็นรูปมือผู้ชายถือขวดโทนเนอร์นี่แหละแต่ไม่เห็นหน้าแต่ว่านะเขาก็จำกันได้อยู่ดีแค่เห็นมือแฟนคลับก็รู้แล้วใช่ก็ตอนนี้ทุกคนก็เลยพากันบอกว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ #toner พี่จุนนะเพื่อแสดงความดีใจว่าพี่ซูโฮจะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์นี้แล้วหลังจากที่โทนเนอร์ได้ถูกพูดอย่างยาวนานเนาะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้พี่จุนเขาด้วยไหนๆใช้ของเขาขนาดนี้แล้วเนาะแล้วเอามาบอกแฟนๆอีกทำให้แบบยอดขายเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วหนูต้องบอกเลยนะว่าการตลาดนี้คือแบบว่าได้ผลมากเพราะว่าหนูเองก็ใช้เหมือนกันหนูเคยคือมีช่วงนึงเข้า Twitter ตามหาสกินแคร์แล้วก็มีคนพูดถึงโทนเนอร์พี่จุนเนี่ยเยอะมากหนูก็เลยได้ทดลองใช้กับเขาเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆนะคะทุกคนใช้แล้วหน้าใสกิ้งเลยหล่อดีมากดีมากโทนเนอร์จริงๆเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันเนาะเวลาเราล้างหน้าเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ใช้โทนเนอร์กันก่อนที่เราจะลงสกินแคร์ลงอะไรไปโทนเนอร์ก็เป็นขั้นตอนแรกๆเลยที่สำคัญเนาะใช่ค่ะเป็นการเตรียมผิวให้พร้อมด้วยกับการรับสกินแคร์ต่างๆวันนี้ก็เอามาฝากด้อมของแล้วเราก็ถือว่าเอามาเอาสกินแคร์มาฝากด้วยเอาเป็น beauty tips มาฝากด้วยนะครับเอามาฝากชาวด้อมของพี่จุนด้วยค่ะใช่เลยค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อก่อนละกันแล้วว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวเบรกหน้าเราเล่นเกมกันดีกว่าน้องมันมูฟใช่เบรกหน้าเราจะมีแจกของด้วยใช่ครับก็คือแจกบัตรนะคะทุกคน move to change นะเมโลแต่ว่าเสียดายน้องมันมูฟไม่ได้ไปกับเราใช่ไหมเสียดายมากค่ะแต่ว่าถึงแม้จะไม่ได้เจอกับมันมูฟในวันนั้นนะคะแต่ว่าทาง Last Idol เนี่ยก็มีส่งตัวแทนไปก็คือเป็นยูนิต Someday นะคะได้เกิดว่าใครอยากจะเจอกับสาวๆแล้วก็ติดตามได้ค่ะได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมกันได้เลยนะเดี๋ยวบอกเบอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะจะได้เตรียมกดกันมาได้เลยครับ022457183นะใครที่เป็นแฟนคลับน้องมั่นมุกอ่ะไหนๆก็น้องมาแล้วคืออยากพูดคุยกับน้องมั่นมุกโทรมาได้เลยแล้วได้บัตรไปด้วยแล้วกันย้ำกันอีกที022457183นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงกันต่อแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าโทรเข้ามากันได้เลยได้ค่ะรอคุยกับทุกคนอยู่นะคะเย้ไหนโฆษณาเพลงตัวเองหน่อยที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้อะไรยังไงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงคิดสิมุกนะคะจากมั่นมุกเองนะคะมั่นมุก716ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่แต่งโดยพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็ไปฟังกันได้ค่ะน่ารักเนาะเพลงน่ารักอยู่เลยน่ารักมากเป็นเพลงแบบว่าติดอ่างแบบการร้องจะแบบตายอะไรเงี้ยจะงงๆนิดนึงแต่ว่าก็แปลกดีนะคะไปฟังได้ค่ะน่ารักดีมาถึงไฮไลท์ของเราวันนี้เนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมีการแจกบัตรนะครับสำหรับ Mellow Move to Change 2022นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามโซเชียลมีเดียของเราก็จะรู้ว่าแฟนคลับเนี่ยมาร่วมสนุกกันเยอะมากๆเรียกได้ว่าแต่ละคนก็คือแบบว่าครีเอทกันแต่เยอะมากๆในการที่จะมาร่วมเล่นสนุกนะครับแต่ว่าพิเศษสุดสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังเมโลพ็อปอยู่ตอนนี้เลยนะเรามีบัตรโซนเมโลพ็อปแฟนมาแจก1รางวัลเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้รางวัลละ2ใบนะเพราะฉะนั้น1รางวัลได้ไป2ใบกติกาง่ายมากๆนะครับก็ตอนนี้เชื่อว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะแยะแล้วแหละแต่อย่างที่ต้นบอกต้นขอตอนนี้เลย ตอนนี้เลยนะอ่ะยกหูโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาให้พร้อมเลยนะครับ022457183นะใครโทรเข้ามาคนแรกหลังจากที่ต้นพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะให้มาเข้ามาเล่นเกมหน้าใหม่กันได้เลยแล้วก็จะได้ร่วมพูดคุยกับน้องมั่นมุกด้วยใช่แล้วค่ะก็ระหว่างรอนะเราคุยเมาส์กันดีกว่าว่าอ๋อมาแล้วเหรอมาแล้วใช่ไหมมาแล้วโอเคเรามาเร็วมากผู้โชคดีของเราเป็นใครนะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้ยินดีด้วยนะครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเมกค่ะโอเคครับทีนี้คำถามกติกาเราง่ายมากเลยนะครับก็ถามว่าอยากจะมาเจอศิลปินคนไหนเป็นพิเศษครับแล้วก็เพราะอะไรครับอยากเจอน้องพลูค่ะน้องพลูธันวาใช่ไหมใช่เป็นแฟนคลับน้องพลูใช่ไหมครับใช่เป็นแฟนคลับอยากไปให้กำลังใจน้องเพราะว่าเป็นงานใหญ่อยู่อะค่ะก็ขอเสียงปรบมือคุณนิดใช่ไหมครับขออีกรอบหนึ่งค่ะ
ใช่ค่ะโอเคแสดงความยินดีกับคุณนิดด้วยนะครับได้รางวัลไปแสดงความยินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ว่าคุณนิดอย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวขอทีมงานติดต่อคุณนิดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณนิดอย่าเพิ่งวางสายนะครับได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีด้วยแล้วก็อย่าลืมยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันที่งาน Mellow Pop Move to Change นะครับคุณนิดวันที่20กรกฎาคมนี้ที่ลานชั้น G หน้า MBK Center เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณนิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย่มีสายพูดคุยทีนี้เนาะมีสายพูดคุยด้วยไหนๆที่เราแจกบัตรไปแล้วแต่ว่าน้องม่านมุกมาทั้งทีเราก็เฮ้ยให้ได้มาโฟนอินพูดคุยกับน้องม่านมุกกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับเมย์ค่ะอยากเซอร์ไพรส์กับน้องมั่นมุกไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรอยากจะคุยกับน้องมั่นมุกบ้างจัดมาได้เลยขอบัตรเข้างานได้ไหมคะอะไรนะคะขอบัตรเข้างานได้ไหมอ๋อขอบัตรเข้างานโอ้ยพอดีเราแจกแค่รางวัลเดียวเองครับแล้วก็ได้ไปแล้วนะแต่ว่าจริงๆแบบว่าพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะไม่เป็นไรรอวันอื่นเผื่อมีเล่นเกมอีกเนาะใช่ค่ะได้ค่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่โทรเข้ามานะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียดายเนาะอย่างที่บอกว่าคืองานเนี้ยมากันเยอะมากจริงค่ะศิลปินมากันครับข้างเลยเนาะจริงๆแค่รางวัลเดียวรู้สึกว่าไม่พอเนาะคุณนิดครับคุณนิดอย่าลืมติดต่อกลับนะครับคุณนิดที่ได้รางวัลไปเมื่อกี้นะต้องติดต่อกลับด้วยนะครับสายหลุดไปนะครับคุณนิดเมื่อกี้ติดต่อมาใหม่นะครับคุณนิดรบกวนด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเราเมาอะไรกันดีน้องมั่นมุกทีนึงนะช่วงนี้เมาเรื่องซีรีส์กันบ้างดีกว่าอ๋อได้เลยค่ะน้องมั่นมุกดูอะไรอยู่บ้างช่วงนี้คือช่วงนี้มันก็มีซีรีส์เกาหลีนะคะเยอะมากๆถ้าเกิดว่าตามแพลตฟอร์มต่างๆเนาะถ้าเกิดอย่างมุกเองก็ชอบดู Netflix ไงแล้วตอนนี้มันก็จะมีซีรีส์ดังๆนะคะเข้า Netflix เยอะมากตอนนี้เหมือนมันจะมีเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการแบบเล่นแร่แปลวิญญาณน่าสนใจมากเป็นแนวแฟนตาซีแล้วก็แบบเป็นการใช้เวทมนต์อะไรอย่างนั้นใช่น่าสนใจมากนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบแนวแฟนตาซีเกาหลีย้อนยุคเนี่ยติดตามได้เราแอบเห็นแวบๆในตัวอย่างแบบตอนที่เราเลื่อนดูโปรแกรมอะไรเงี้ยน่าดูอยู่เหมือนกันน่าดูมากก็แบบมีศิลปินดาราหลายๆท่านนะคะมาแสดงในเรื่องนี้ด้วยน่าสนใจมากก็มีคนหนึ่งที่หนูชอบเหมือนกันใครเขาชื่อว่าคุณมินฮยอนมินฮยอนเมื่อก่อนเขาอยู่วงวรรณวันเมื่อก่อนหนูตามวรรณวันใช่ก็เลยติดตามไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นดีเลยถือว่าน่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบซีรีส์เกาหลีเนาะก็ไปดูได้ค่ะตอนนี้พี่ติดอยู่เรื่องนึงคืออีฟอุ๊ยดูยังดูยังหนูดูไปประมาณ3ตอนได้แซ่บใช่ซอเยจีใช่ไหมซอเยจีสวยมากสวยจริงเขาชื่อเยจีหรือเปล่าใช่ใช่ชื่อซอเยจีชื่อซอเยจีใช่ใช่สวยมากสวยมากจริงต้นเขาบอกเขาส่งข้อมูลไปที่อินบ็อกซ์ในโลกคุณนิดครับรบกวนส่งข้อมูลมาทางอินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage ของเมลโลได้เลยนะครับคุณนิดที่เมื่อกี้เล่นเกมเราได้รางวัลไปนะครับรบกวนส่งข้อมูลที่เราขอเมื่อกี้เนาะแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับใช่แล้วค่ะตามนั้นแหละมีคนถามว่าบัตรขายวันไหนคะบัตรขายวันไหนไม่มีขายด้วยครับเรามีแจกเฉยๆมันเป็นแบบว่า exclusive ก็บอกเลยว่า exclusive มากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครได้ไปคือโชคดีแบบสุดๆค่ะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยวันนี้เขามีพี่แจ็คกันด้วยนี่อ๋อใช่ก็วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนาะเป็นแฟนคลับของกาเซเว่นใครที่เป็นอากาเซ่อากาเซ่ไงถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบพี่แจ็คสันวันนี้นะคะก็จะมีการแสดงด้วยที่งาน The Match ค่ะก็เป็นงานฟุตบอลระหว่างแมนยูและลิเวอร์พูลซึ่งอันนี้บังเอิญอีกแล้วก็คือหนูไปแล้วงานนี้อะไรหนูไปเหรอวันนี้หนูไปเพราะว่าจริงๆที่เจอพี่แจ็คก็ดีจริงๆพี่แจ็คนี่คือแบบว่าอยากเจอเหมือนกันแต่ว่าหนูเป็นแฟนบอลไงพี่ต้นหนูแบบติดตามหนูเป็นเด็กผีนะคะก็คือเป็นแฟนแมนยูก็เลยซื้อบัตรไปเลิศนะแล้วก็คืออ้าวได้เจอพี่แจ็คสันพอดีเลยก็คือบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มมากทวินวันเวอร์ก็เดี๋ยวไว้จะไปดูพี่แจ็คสันเผื่อพี่ต้นละกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างอยากดูมากเลยคือวันนี้แบบแต่เราไม่คือไม่ได้อินฟุตบอลไงก็เลยแบบเข้าใจก็เลยแบบแต่นั้นแหละก็คือแต่อยากดูพี่แจ็ค
ช่แล้วเห็นว่าเขามาไทยตั้งแต่ประมาณ 2-3 วันก่อนแล้วใช่ใช่น่ารักมากหนูเห็นแบบตามแฟนแคมป์ต่างๆอะไรเงี้ยว่าเอ้ยถึงแม้ฝนจะตกอะไรก็ตามแต่เขาก็แบบใกล้ชิดกับแฟนๆมาบอกให้แฟนๆเข้าร่มอะไรเงี้ยน่ารักมากจริงๆน่ารักมากน่ารักมากแต่คนที่พี่อิจฉาที่สุดคือใครรู้ป่ะดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยคือแบบฉันลงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียว่าพี่ดีเจนุ้ยทำบุญด้วยอะไรอยู่ดีพี่แจ๊คเห็นแล้วพี่แจ๊คแบบโผล่เข้าไปกอดเลยแบบเฮ้ยคลิปนั้นหนูก็เห็นแล้วนะมันเป็นไวรัลใน Twitter ในโลกออนไลน์นะคลิปนั้นนะใน TikTok ก็มีคือเป็นไวรัลมากก็คือพี่แจ็คสันคือเดินมาเห็นดีเจนุ้ยเข้าไปโผล่กอดเลยอะไรเงี้ยสุดยอดมากแหมจะบอกเลยว่าจริงๆวันนี้ก็หมดเวลาแล้วน้องมั่นมุกเป็นยังไงบ้างกับการทดลองมาจัดรายการสนุกไหมสนุกมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกมากแล้วก็ดีใจที่ได้จัดรายการกับพี่ต้นด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็คอมเมนต์หลังไมค์บอกทางเมโลได้เมโลป๊อปได้เผื่อเขาจะเชิญมาอีกไงเผื่อจะให้เอ้ยน้องมั่นมุกมาเป็นดีเจคู่อีกไหมอะไรอย่างงี้ใช่ ใครก็อินบ็อกซ์มาได้เลยแบบวิช่วงดีเจแบบสเปเชียลเกสที่เราอยากได้น้องมั่นมุกมาอีกวันนี้ก็สนุกสนานเนาะก็นอกจากเราก็ได้อัปเดตข่าวสารในแวดวงเคป๊อปเนาะได้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็วันนี้แบบขอบคุณน้องมั่นมุกมากๆเลยวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เจอต้องขอบคุณพี่ต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ขอบคุณทางเมโลป๊อปด้วยนะคะที่เชิญมาในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามกันครับแล้วก็โปรเทียออกเพลงเมื่อไหร่อย่าลืมมาฝากนะได้เดี๋ยวจะมาฝากเพลงในคลื่นนี้แน่นอนค่ะอนาคตอันใกล้นี้รอนะครับแฟนคลับของน้องมั่นมุกเนาะค่ะโอเควันนี้เรา2คนลากันไปก่อนแล้วกันขอบคุณทุกๆ Stay Tuned มากๆเลยยังไงก็อยากพูดคุยกันต่อยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์อินบ็อกซ์ไว้ได้เลยแล้วก็รอครั้งหน้า Special DJ Guest อาจจะเป็นน้องมั่นมุกมาจัดกับเราอีกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะเจอกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้อีก1วันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ